สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนาฬิกา Casio G-Shock 2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น GWM 5600นะครับก็จะเป็นเรือนทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็ GWM 5610นะครับก็จะเป็นเรือนทางด้านขวามือนะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา Casio G-Shock ทรงสแควร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับโดยเรือนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ออกวางจำหน่ายก่อนในปี2008นะครับแล้วก็เรือนทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดนะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เริ่มวางขายในปี2011นะครับโดยนาฬิการุ่น GWM 5600นะครับคือเรือนทางด้านซ้ายมือเนี่ยใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ3063นะครับส่วนตัวรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะใช้โมดูลเครื่องรหัส3159นะทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่7จุดหลักๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้ดูนะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการที่นาฬิกา Casio G-Shock ออกรุ่นมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่ารุ่นใหม่จะมีฟังก์ชันที่ดีกว่ารุ่นเก่าเสมอไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาชี้ให้ดูนะว่ารุ่นเก่านะครับในบางฟังก์ชันก็ดีกว่ารุ่นใหม่นะฮะซึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจุดต่างอันที่1 นะครับก็คือนาฬิการุ่นเก่าเนี่ยนะครับจะมีระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุในรูปแบบ Multiband 5นะครับก็คือตัวนาฬิกาจะสามารถรับสัญญาณสำหรับการปรับตั้งเวลาตามเวลาตอมิกเนี่ยได้จากเสาส่งสัญญาณทั้งหมด5ต้นทั่วโลกนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นระบบ Multiband 6นะก็คือจะสามารถรับสัญญาณได้จาก6เสาสัญญาณทั่วโลกนะครับโดย1เสาสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเสาสัญญาณที่ส่งสัญญาณในการปรับตั้งเวลาที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้นาฬิกาในระบบ Multiband 5เนี่ยแล้วไปประเทศจีนนะครับเราจะไม่สามารถจะรับสัญญาณสำหรับใช้ในการปรับตั้งเวลาได้นะแต่ถ้าเป็นระบบ Multiband 6เนี่ยจะทำได้นะครับซึ่งจุดต่างอันนี้เนี่ยสามารถจะสังเกตได้ที่ด้านบนของตัวหน้าปัดนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเขียนว่า Multiband 5นะครับส่วนรุ่นใหม่จะเป็น Multiband 6แล้วนะครับจุดต่างอันที่2นะครับคือตัวหน้าปัดเนี่ยถ้าเราดูทางด้านล่างซ้ายของหน้าปัดนะครับตรงตำแหน่งที่ระบุว่าเรามีการเปิดการตั้งปลุกแบบไหนเนี่ยนะครับการเรียงสัญลักษณ์ของการตั้งปลุกจะไม่เหมือนกันนะโดยรุ่นเก่านะครับทางด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นอะลาร์มนะอันตรงกลางจะเป็น Early Time Signal นะครับส่วนทางด้านขวาจะเป็นสนูดอะลาร์มนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยตัวสัญลักษณ์ที่ระบุการตั้งปลุกเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นด้วยสนูดอะลาร์มก่อนนะครับถัดมาจะเป็นอะลาร์มปกติแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นAurly Time Signalนะนั้นการเรียงสัญลักษณ์ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เราสามารถจะสังเกตได้จากตัวหน้าปัดเลยนะครับนอกจากคำว่า Multiband 5หรือ Multiband 6แล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของการตั้งปลุกก็จะเรียงต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ลองสังเกตที่ช่องแสดงเลขเดือนแล้วก็เลขวันที่นะครับการแสดงผลเนี่ยมันต่างกันนิดนึงนะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยครับจะมีเป็นเหมือนกับเป็นขีดแบ่งนะระหว่างเลขเดือนกับเลขวันที่นะครับเช่นเดือน3นะครับแล้วก็ขีดแล้วก็วันที่30นะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยการแสดงผลมันจะไม่ได้เป็นการแสดงแบบเหมือนเป็นขีดอะนะแต่เหมือนก็จะเป็นจุดนะครับเช่น 3.30 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะที่มีการแสดงผลที่แตกต่างกันนะครับงั้นในประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลที่ตัวหน้าปัดนี่แหละนะที่มันมีความแตกต่างกันนะครับประเด็นที่3นะครับคือการเรียงลำดับเมนูจะไม่เหมือนกันนะโดยนาฬิการุ่นเก่านี่นะครับผมลองกดให้ดูนะรุ่นเก่าเนี่ยการเรียงลำดับเมนูนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยจากหน้า Home Time Keeping นะหน้าแสดงเวลาปกตินะครับหมดถัดไปเนี่ยมันจะเป็น World Time นะครับหมดถัดมาจะเป็น Stopwatch นะครับแล้วก็ Countdown Timer นะครับแล้วก็จบด้วย Alarm นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้า Home Time ใหม่นะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับตัวหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้า Home Time Keeping เหมือนกันนะแล้วก็โหมดที่2ก็จะเป็น World Time อันนี้เหมือนกันนะครับแต่โหมดที่3เนี่ยนะจะเป็นอะลามนะเขาจะย้ายอะลามขึ้นมาเป็นอันที่3นะครับในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็น Stopwatch นะหรือนาฬิกาจับเวลานะครับส่วนโหมดถัดมาก็จะเป็น Stopwatch นะครับแล้วก็ Countdown Timer นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้า Home Time ใหม่นะครับงั้นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันต่างกันตรงนี้นิดนึงนะคือตัวเก่าเนี่ยตัวรุ่นเก่านี่ครับโหมดอะลามเนี่ยจะอยู่หลังสุดนะในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยโหมดอะลามจะอยู่เป็นโหมดที่3นะต่อจาก World Time นะครับก็สลับกันนิดนึงนะแต่ฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างอันที่3นะก็คือการเรียงลำดับโหมดต่างๆหรือเมนูต่างๆของตัวนาฬิกานะครับจุดต่างอันที่4นะครับก็คือโหมด Stopwatch นะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวเก่าให้ดูก่อนนะรุ่นเก่าเนี่ยโหมด Stopwatch นะครับจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูเลยนะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับตัวใหม่นะ Stopwatchหน้าจอมันต่างกันนิดนึงนะคือมุมขวาบนเนี่ยตัวใหม่มันจะมีตัว S มานะบอก
จำนวนชั่วโมงที่เราจับเวลาไปนะครับทีนี้มันไม่ได้ต่างกันแต่เพียงแค่การแสดงผลอย่างเดียวนะโดยนาฬิการุ่นเก่านี้นะครับตัวเรือนทางด้านซ้ายมือเนี่ย stopwatch สามารถจะจับเวลาเดือนหน้าได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมงนะครับในขณะที่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยเรือนทางด้านขวามือเนี่ยจะจับเวลาเดือนหน้าได้สูงสุดเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยเป็นจุดต่างแล้วนะคืออย่างที่ผมบอกอะว่ารุ่นใหม่บางทีมันก็ไม่ได้ว่าจะดีกว่ารุ่นเก่าเสมอไปนะงั้นถ้าเราต้องการจะจับเวลาเกิน24ชั่วโมงเนี่ยรุ่นใหม่ทำไม่ได้นะครับแต่รุ่นเก่าเนี่ยสามารถจะจับเวลาได้สูงสุด 1,000 ชั่วโมงเลยนะครับและนอกจากนี้นะรุ่นเก่าเนี่ยนะครับการจับเวลาเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เป็นออโต้สตาร์ทด้วยก็คือการจับเวลามันจะสามารถจะเซตให้นับเวลาถอยหลังก่อน5วินาทีก่อนเริ่มสตาร์ทตัวนาฬิกาจับเวลานะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะกดปุ่มซ้ายบนนะครับตัวหน้าจอจะขึ้นว่าลบ5แล้วก็มีขีดขีดก็คือ5วินาทีอ่ะนะงั้นเวลาเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับนะเมื่อกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตัวนาฬิกามันจะนับเวลาถอยหลังก่อน5วิพร้อมเสียงนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มจับนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ start stop เหมือนกันนะ reset ก็ปุ่มซ้ายบนนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยทำไม่ได้นะรุ่นใหม่เนี่ยจับเวลาเดินหน้าอย่างได้อย่างเดียวแบบกดแล้วก็เริ่มเลยอ่ะนะจะไม่มีโหมดแบบ auto start นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนเนี่ยนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ได้มีฟังก์ชันนี้นะครับนะถ้าจะเริ่มก็กดปุ่ม start เอานะครับแล้วก็ stop นะแค่นี้เองนะครับฟังก์ชันในการจับเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะโดยตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะมีลูกเล่นมากกว่านะครับสามารถที่จะตั้งให้มีการเคาท์ดาวน์ก่อน5วิก่อนเริ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นจุดต่างในประเด็นที่4นะครับส่วนประเด็นที่5นะครับก็จะเป็นโหมดของเคาท์ดาวน์ทัมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบหน้าจอทั้ง2อันให้ดูนะโดยเคาท์ดาวน์ทัมเมอร์ของตัวรุ่นเก่าเนี่ยนะครับเป็นอันที่ผมชอบนะก็คือสังเกตที่มุมบนทางด้านขวานะครับอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเขาดาวทัมเมอร์ของรุ่นเก่าเนี่ยมุมขวาบนจะแสดงเวลาปัจจุบันด้วยนะเช่นตอนนี้14นาฬิกา26นาทีนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยมุมขวาบนจะแสดงเวลาที่เราตั้งในโหมดเขาดาวทัมเมอร์นะครับเช่นถ้าขึ้นเป็น 0.00 เนี่ยแปลว่าเราตั้งเวลาเขาดาวทัมเมอร์24ชั่วโมงนะครับงั้นการแสดงผลเนี่ยในหน้าเขาดาวทัมเมอร์ไม่เหมือนกันแล้วนะโดยในโหมดเขาดาวทัมเมอร์เนี่ยครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะสามารถจะตั้งเวลาถอยหลังได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับคือถ้าเราตั้งเป็น 0.00 เนี่ยเมื่อเรากดสตาร์ทเนี่ยนะครับตัวนาฬิกามันจะเริ่มจับเวลาถอยหลัง24ชั่วโมงนะจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยไม่สามารถจะจับเวลาถอยหลังได้24ชั่วโมงนะจะจับเวลาถอยหลังได้สูงสุดแค่60นาทีหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้เป็นจุดต่างอันนึงถ้าใครที่ต้องการจะใช้การจับเวลาถอยหลังแบบเกิน1ชั่วโมงเนี้ยนะรุ่นเก่าจะทำไม่ได้แหละนะก็ต้องมาเป็นรุ่นใหม่นะครับถึงแม้ว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถจะจับเวลาได้เกิน1ชั่วโมงอ่ะนะครับแต่ข้อดีคือมันสามารถจะแสดงการจับเวลาถอยหลังเนี่ยได้ละเอียดถึง1ส่วน10วินาทีนะครับเนี่ยผมลองกดสตาร์ทให้ดูนะนี่นะสังเกตตัวเลขทางด้านขวาสุดของหน้าปัดเลยนะครับมันจะแสดงความละเอียดที่1ส่วน10วินาทีนะในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้เพียงแค่1วิเท่านั้นเองนะครับงั้นความแตกต่างของโหมดเคาท์ดาวน์ทัมเมอร์ก็ประมาณนี้นะคือมุมขวาบนเนี่ยรุ่นเก่าแสดงเวลารุ่นใหม่ไม่มีนะแล้วก็การบอกความละเอียดในการจับเวลาเนี่ยรุ่นเก่าได้1ส่วน10วินาทีนะครับรุ่นใหม่ได้1วินะระยะเวลาในการจับเวลาถอยหลังสูงสุดนะครับรุ่นเก่าจะได้เพียงแค่60นาทีนะหรือ1ชั่วโมงนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยได้24ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดต่างในประเด็นที่5นะครับต่อไปในประเด็นที่6นะครับก็คือในโหมดของอะลาร์มเนี่ยนะการแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับรุ่นเก่าเนี่ยมุมขวาบนจะแสดงเวลาปัจจุบันนะที่ตั้งในหน้าโฮมไทม์นะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีนะไม่ได้ระบุเวลาไว้ที่มุมขวาบนนะครับจะบอกว่าเออนี้เป็นอะลาร์มประเภทไหนนะแล้วก็การออนออฟนะหรือการเปิดปิดอะลาร์มเนี่ยรุ่นเก่าจะไม่ได้มีข้อความบอกเหมือนกับรุ่นใหม่นะที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับอย่างเช่นในหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่สำหรับการตั้ง Early Time Signal ซึ่ง off ไว้อยู่นะแต่จริงๆการเขียน on off เนี่ยโดยส่วนตัวผมนะมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเรา off เนี่ยไอตัว indicator ข้างล่างมันก็จะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับสมมุติผมกดเปิด on เนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเราก็กดปุ่มซ้ายบนปกติทั่วไปนะกดปุ๊บเห็นไหมที่ตัวแท็บสัญลักษณ์ด้านล่างเนี่ยก็จะขึ้นแท็บที่ SIG คือเราเปิด Early Time Signal นะหรือการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยนะถ้าเราเปิดนะครับนี่นะมันก็ขึ้นว่า on แต่ก็แสดง
อินดิเคเตอร์ด้านล่างเหมือนกันนะมีแถบขึ้นที่ SIG เหมือนกันซึ่งไอ้คำว่า on off นี่ก็มีหรือไม่มีก็ได้นะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะสุดท้ายเราก็จะดูที่ตัวแถบด้านล่างอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีในรุ่นเก่าก็คือนี่นะมันโชว์เวลาที่มุมขวาบนด้วยนะซึ่งอันนี้ดีมากนะงั้นถ้าจะปิดการแจ้งเตือนรายชั่วโมงก็กดปุ่มซ้ายบนอีกทีนะครับปิดไปนะรุ่นใหม่ก็เหมือนกันกดปิดครับอีกประเด็นหนึ่งของอะลาร์มนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือในการตั้งปลุกปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะมันสามารถจะตั้งปลุกแบบปกติได้5รายการโดยรายการที่1เนี่ยจะเป็นการเซตตั้งปลุกแบบปกติหรือตั้งปลุกแบบสนุดอะลาร์มก็ได้นะครับนะก็คือเรากดปุ่มซ้ายบนเนี่ยนะครับถ้ากด1ครั้งเนี่ยจะเป็นการเซตเพื่อตั้งปลุกแบบปกตินะแต่ถ้ากดอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการตั้งปลุกแบบการตั้งปลุกซ้ำนั่นหรือ snooze alarm นะครับนั่นหมายความว่าอะลาร์มที่มีให้ทั้งหมด5รายการเนี่ยสามารถจะตั้งเป็นการตั้งปลุกปกติทั้ง5รายการได้เลยนะครับนะเนี่ยมันก็มีอะลาร์ม1นะอะลาร์ม2อะลาร์ม3นะอะลาร์ม4อะลาร์ม5นะครับแล้วก็ early time signal นะครับก็จะวนอย่างนี้นะในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยการตั้งปลุกเนี่ยนะครับแบบปกติเนี่ยมันจะได้4รายการเท่านั้นนะครับก็คือนี่มีอะลาร์ม1นะครับเนี่ยถ้าเรากดเปิดนะกดตั้งปลุกเปิดเนี่ยนะครับนะออนนะถ้าเกิดกดอีกทีมันจะเป็นการออฟไปนะครับคืออะลาร์ม1เนี่ยตั้งปลุกแบบปกติได้เท่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะตั้งปลุกซ้ำเนี่ยเราต้องมาที่หน้าจอของตัวสนุดอะลาร์มนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ที่อะลาร์ม5ก็ได้นะตัวนี้นะ SNZ สนุดอะลาร์มนะครับแบบนี้ถึงจะเป็นการตั้งปลุกแบบการตั้งปลุกซ้ำนะครับนะมันจะขึ้นเป็น2แถบแบบนี้นะครับก็คือแค่ออนกับออฟเท่านั้นเองนะงั้นแบบนี้มันหมายความว่าถ้าเราอยากจะตั้งปลุกแบบปกติเช่นตั้ง5รายการอย่างเงี้ยนะครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันทำไม่ได้มันได้สูงสุดแค่4รายการเท่านั้นโดยรายการที่5เนี่ยมันจะบังคับให้เป็นสนุดอะลาร์มอย่างเดียวนะครับในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถตั้งปลุกแบบปกติได้ถึง5รายการเลยนะครับแล้วถ้าอยากให้มันมีสนุดอะลาร์มก็คือเราก็เซตอะลาร์ม1ให้มันเป็นสนุดได้เหมือนกันนะครับงั้นอะลาร์ม1เป็นทั้งอะลาร์มปกติและสนุดอะลาร์มนะครับโดยความแตกต่างระหว่างอะลาร์มปกติกับสนุดอะลาร์มก็คือว่าการตั้งปลุกแบบอะลาร์มปกติเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยครับนาฬิกาก็จะมีเสียงบีบๆขึ้นมานะยาว10วินาทีแล้วก็หยุดไปนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นสนุดอะลาร์มเนี่ยนาฬิกามันจะมีเสียงบีบเตือนตอนที่ถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะฮะแล้วมันก็จะดังต่อเนื่อง10วินาทีนะครับแล้วก็จะหยุดไปแล้วมันจะดังเตือนอีกครั้งนึงหลังจากนั้นผ่านไป5นาทีนะครับแล้วก็หยุดไปนะก็จะดังเตือนทุก5นาทีอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงนะครับเว้นเสียแต่ว่าเราจะมาตั้งออฟในส่วนของสนุดอะลาร์มมันก็จะไม่ดังตามละนะงั้นนี่จะเป็นความแตกต่างระหว่างการตั้งปลุกแบบปกติกับแบบการตั้งปลุกซ้ำนะงั้นในส่วนของรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะในส่วนของอะลาร์มอันนี้สำหรับคนที่ใช้งานอะลาร์มเป็นประจำนะและมีการตั้งปลุกแบบหลายๆช่วงเวลานะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันได้5รายการบางครั้งเราไม่ต้องการเซตแบบตั้งปลุกซ้ำไงนะอยากจะได้ตั้งปลุกแบบปกติ5รายการอย่างเงี้ยนะรุ่นเก่าจะทำได้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยได้แค่4นะอะลาร์มอันที่5ก็ต้องยอมให้มันเป็นสนุดอะลาร์มอย่างเดียวนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับของนาฬิกาคู่นี้นะก็คือการแสดงบนของหน้าจอเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยนะครับรูปแบบการแสดงก็น่าจะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดต่างจุดนึงก็คือหน้าจอของนาฬิกาตัวรุ่นเก่าเนี่ยครับคือตัว GWM5600 เนี่ยเหนือเลข8อันที่2จะมีคำว่า SPL นะครับก็คือ Split นะครับอันนี้มันจะปรากฏตอนที่เราใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเดือนหน้านะที่มีการกดเพื่ออ่านค่า Split Time นะครับในขณะที่ในการรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีคำว่า Split นะที่หน้าจอนะครับแต่คำว่า Split เนี่ยมันจะมาแสดงผลที่มุมขวาบนที่มันเป็นการแสดงผลแบบ Dot Matrix ด้านบนนี้นะครับแทนนะงั้นจอมันจะเป็นคนละรุ่นกันนะครับหรือผู้อีกในนึงก็คือหน้าจอ LCD ของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันใช้แทนกันไม่ได้นะอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการแบบหาอะไหล่มาเปลี่ยนอะไรเนี่ยครับในนาฬิกาทั้ง2รุ่นนี้อะไหล่ของตัว LCD ใช้คนละรุ่นกันนะครับแต่กรอบสายต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะขนาดเดียวกันใช้แทนกันได้นะครับรวมไปถึงตัวเคสนะตัวถังของเครื่องเนี่ยเป็นไซส์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าตัวโมดูลนาฬิกาด้านในเนี่ยนะครับส่วนที่มันเป็นหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นคนละอันกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดต่างสุดท้ายของนาฬิกาคู่นี้นะครับงั้นสรุปนะครับนาฬิกาทั้ง2ตัวนี้นะครับนะตัวเก่าคือ GWM5600 เนี่ยกับรุ่นใหม่คือ GWM5610 เนี่ยครับก็มีฟังก์ชันเนี่ย
โดยทั่วไปเนี่ยเหมือนกันนะมีการแสดง World Time นะครับมี Stopwatch นะครับมี Countdown Timer แล้วก็มี Alarm นะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่มันแตกต่างกันเล็กแล้วก็น้อยนะครับซึ่งในฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยรุ่นเก่ามันก็จะดูมีลูกเล่นมากกว่าหรือมีความสามารถที่มากกว่าตัวใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับเป็นเสน่ห์ของนาฬิกา Casio G-Shock นะเพราะว่านาฬิกา G-Shock รุ่นเก่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะล้าสมัยนะครับหรือมีฟังก์ชันที่สู้รุ่นใหม่ไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าเราใช้ฟังก์ชันอันไหนนะครับซึ่งในบางฟังก์ชันที่เราใช้เนี่ยนะครับอาจจะมีอยู่แต่ในเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าก็ได้นะครับจึงไม่แปลกนะที่คนที่ใช้นาฬิกา G-Shock นะครับหรือสะสมนาฬิกา G-Shock เนี่ยบางครั้งเราก็จะหานาฬิการุ่นเก่าๆนะมาใช้งานนะครับอาจจะด้วยเหตุผลนี้แหละก็คือรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับแต่กลับกลายว่ามีอยู่ในนาฬิกาตัวโมเดลเก่าหรือรุ่นเก่าแทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเปรียบเทียบนาฬิกาทั้ง2รุ่นนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ